ืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละคร2 ทุ่มตอนแอดสมบัตินอนหลับแล้วตุยพิงกี้ไปนอนคุกแม้ยังไม่ตุยก็เหมือนตุยปู่สมบัติเมธนีกิ่งพยมนอนหลับตายคาผ้าห่มสมสมัย80กว่าตามอายุถึงคราวไปโชคดีมากหลับแล้วไหลไม่รู้ตัวปู่สมบัติก็ตื่นมาบนสวรรค์เห็นเพื่อนเพื่อนยิ้มเห็นฟันแสงเหนือหัววงมงคลเทวดาไร้ความมัวสว่างสวยสมบัติกลัวเกิดอะไรเพื่อนก็ปลอบเองตายแล้วฟังนะแอดหมดเวลาเข้าเลข8เก่งแค่ไหนนอนบนเตียงใจหยุดเต้นก็คือตายจิตวิญญาณถอดจากกายไปตามบุญปู่สมบัติมองลงมาฟ้าปลอดโปร่งเห็นฝาแฝดเตรียมซื้อลงดูวุ่นๆบินและไทบรรลือฤทธิ์มันรู้คุณมาช่วยงานเกื้อการุณจัดแจงงานนวรัตน์ยุคตนานกับพระอูนยืนร้องไห้ยืนหัวหมุนดูงุ่นง่านส่วนเมียรักใส่ชุดดำแทบจะคลานหมดแรงแล้วต้องจัดงานให้สามีคือเรื่องราวคนโชคดีมีบุญมากหลับแล้วตายไม่ลำบากนะน้องพี่บางคนนั้นเป็นมะเร็งนานข้ามปีแบบอิงๆโดนสามีแอบนอกใจบางคนนั้นหันไปขับฟู้ดแพนด้าโดนรถชนบ้างโดนฆ่าร่างสลายบางคนนั้นไปเล่นน้ำเจอผีพรายโดนดึงขาต้องจมหายใต้สายธารบางคนนั้นไปเที่ยวผับเต้นสับขาไฟไม่ตัวทั่วกายาน่าสงสารไฟกินเนื้อปวดแสบร้อนทรมาน ICU คาโรงบาลหยุดหายใจบ้างโดนยิงระเบิดตูมเสียแขนขาเลือดหยดติ่งหน้าตาชาบ้างหัวหายปักคีภัยโจรภัยอันตรายแต่สมบัติหลับสบายไร้ราคีเป็นตัวโกงเรื่องไกรทองชาละวันจระเข้ถ้ำสวรรค์ใช่ถ้ำผีเมีย2 ตัวผัวคนเดียวร่วมสามีแต่เกิดเหตุเพราะคุณพี่ชาละวันไปแอบมองตะเภาแก้วตะเภาทองจระเข้จ้องผิวผ่องจ้องเนินถันทำไอ้เข้ก็กระดกเข็ดเคี้ยวฟันคาบหนึ่งนางหวังฟาดฟันวันบันเทิงปู่สมบัติเล่นเป็นเทพจระเข้เข้หลายใจแอบเกเรดูเหลิงเหลิงตะเภาทองชาติมนุษย์วิ่งกระเจิงพอโดนปล้ำก็ระเริงอ่อนระทวยสรพงษ์เล่นเป็นหมอฆ่าไอ้เข้จุดเทียนชัยน้ำไหลเทออกจากห้วยเทียนแหวกน้ำเก่งแท้พ่อเทพอำนวยบุกไปแล้วแม่คนสวยของไกรทองสนุกมากอยากจะบอกหนังย้อนยุคปู่สมบัติปล่อยหมัดฮุกต่อยเข้าท้องสรพงษ์เตะกบหูเลือดไหลนองจระเข้ก็นอนกองนองน้ำตาเมียทั้งสองร้องระงมผัวขาผัวอย่าทิ้งน้องโน่นสับบัวเคยหวือหวาเราเคยว่ายในลำคลองล่องทาราหากินเป็ดหากินปลาไม่น่าเลยหญิงชาวโลกนำโชคร้ายมาให้น้องแย่งความรักดูมันมองมันย่อเย้ยนี่กระไรถ้ำสุวรรณเป็นจำเลยเขตอาคมโดนเตะเสยสิ้นเวทมนต์ปู่สมบัติลาเมียแล้วก็น็อกเอาหนังก็จบเรื่องเก่าๆดูหลายหนประทับใจประชาชนทั้งรวยจนปู่สมบัติของมวลชนเหล่าคนไทยในวันนั้นก็เกิดข่าวเฉาอีกเรื่องดาราสาวนั่งซึมเซื่องน้ำตาไหลแต่ฝืนยิ้มแบบเจื่อนๆแบบอายๆช่อโกงคนค่าเสียหายหลายล้านพันโอ้พิงกี้มีประเด็นเรื่องเล่นชู้แย่งผัวเขาทุกคนรู้หัวเราะลั่นแต่ธัญญาให้อภัยไม่ฆ่าฟันรักที่เป๊กอยากแบ่งปันแบ่งหัวใจมาบัดนี้สิงหาคมปี65ข่าวการเงินมาตามล่ามาตามไล่เข้าคุกเลยพร้อมคุณแม่แสนอับอายส่วนตัวกูตกกระจายไม่โอเคเสียดายจังตังพาตายไปเล่นหุ้นไม่น่าเลยไปลงทุนกับพวกเฮ่ลากกันไปตายยกโคตรลงทะเลอยู่เหมือนตายนั่งว้าเหวหลังลูกกรงใครจะจ้างหลังออกมาจากห้องขังคนจะด่าหน้าชิงชังกาเป็นหงหรือว่าหงเป็นกาถึงขาลง
ปันคนล้มอย่าถีบส่งอย่าเหยียบคออยากจะช่วยแต่บัญชีมีแค่หมื่นสาวพิงกี้นั่งสะอื้นหยุดจี้จ้อพี่มดดำแฉเรื่องราวทะลุจอเหล่าดารานั่งทดทอห่อเหี่ยวใจนวลใบเตยอาสยามเริ่มสยองผัวชื่อแมนเริ่มหน้าจ๋องกลัวหัวหายเล่นฟอเหล็กๆฟาดหัวเตรียมวอดวายเงินต่อเงินเสือกหายกลายเป็นลมโอยปวดหัวใหญ่มันยุ่งเหมือนยุงเยอะบินรอบตัวชักเลอะเทอะการหลอกต้ม call center แชร์ลูกโซ่ทั่วสังคมแถมร่างทรงผีผ้าห่มเทพฮินดูนี่ตัวกูต้องเรียนรู้จากพี่พุทธอัมมลิงเก่งสุดๆร่วมต่อสู้แชร์ความจริงยิงกลโกงมูเตลูภัยสังคมแสนเฟื่องฟูคู่คนไทยกลอนตอนนี้มีสมบัติและพิงกี้หนึ่งตายจริงไร้ทีวีวิญญาณหายหนึ่งยังอยู่แต่ติดคุกก็เหมือนตายนั่งปลดปลงสองข่าวร้ายในวันเดียว TMN 25ช่องแกมมี่รายการแชร์ข่าวปากดีเล่าข่าวเสียวหากพิงกี้ติดคุกนานโดนคมเคียวเสียการงานจะหน้าเหี่ยวเลี้ยวลงๆเงินพันล้านงานหนักมากอยากจะบอกเรื่องช่อฉนกลลวงหลอกเหล่าไอ้โม่งย่องมาแล้วงัดตู้เงินบอกไม่โกงผลสุดท้ายโดนเปิดโปงหนีออกไทยเหลือพิงกี้ที่ติดแงกออกไม่ได้ต้องหาเงินไม่งานตายหนีไม่ไหวที่กูกลัวคือผูกเชือกหวังสบายอย่านะกี้ต้องชดใช้หนี้ก้อนโตคบคนพาลก็พาไปหาผิดคบฟอเล็กเงินน้อยนิดล่อคนโง่ไม่ใช่สิล่อคนโลภแม้ไฮโซก็ติดกับร้องไห้โฮเซโรงังใครเพื่อนแท้ไปเยี่ยมนางอย่าคว้างทิ้งน้ำโอเลี้ยงฝากแม่หญิงผู้ต้องขังข้าวมันไก่ผัดกระเพราฝากคนดังไปบ่อยๆ อย่าเหินห่างทิ้งคว้างกันทำงานหนักตั้งแต่เด็กน่าสงสารอดหลับอดนอนเพื่อทั้งบ้านแสนขยันดาราเด็กทำเพื่อแม่กี่เดือนวันสาวิกาโดนประหารเพราะอะไรเข้าทำนองหม่อมศรีรัตน์หรือเปล่านะเอาพี่น้องเป็นพันธะทั้งขวาซ้ายติดร่างแหซวยไปด้วยต้องวอดวายเกียรติยศโดนทำลายสลายตัวกูนั่งนอกบอกตรงๆว่ากูเศร้าไม่อยากแฉไม่อยากเดาไม่อยากมั่วว่ารอดพ้นจากข้อหาที่พันพัวหรือติดยาวต้องหมองมัวตลอดการกดรีโมทดูละครเรือนร่มนิ้วดูพิงกี้สาวคมคิ้วสาวหน้าหวานคมแบบแขกตาเฉียวเฉียวเป็นตำนานขออำลาต้องปิดม่านโรงละครจบตอนแอดสมบัตินอนหลับแล้วตุยพิงกี้ไปนอนคุกแม้ยังไม่ตุยก็เหมือนตุยคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี